Heynel MK556ปืนไรเฟิลจู่โจม Heynel MK556 มันเป็นปืนพลิกโผชนะการประกวดจัดหาปืนใหม่ของทางเยอรมนีเพื่อนำมันมาแทนที่เจ้า Escher & Koss G36 ที่มีการประจำการและใช้งานกันมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1997ในขณะนั้นเจ้า Escher & Koss G36 มันได้ถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในปืนไรเฟิลจู่โจมที่ดีที่สุดในโลกในขณะนั้นพบเห็นการใช้งานเจ้า G36 ได้มากกว่า40ประเทศแม้แต่ประเทศไทยเราก็มีมันไว้ใช้งานอย่างไรก็ตามหลังจากที่ทางเยอรมนีได้ใช้งานเจ้า G36 มามากกว่า20ปีแล้วนั้นแน่นอนว่าเจ้า G36 มันก็เริ่มล้าสมัยไปตามยุคโดยปริยายในปีคริสตศักราช2017หลังจากที่ทางกองทัพเยอรมนีหรือ Bundeswehr ได้มีการใช้งานเจ้า G36 มามากกว่า20ปีแล้วทางกองทัพเยอรมนีจึงได้มีการเปิดโครงการจัดหาปืนประจำกายทหารใหม่มาแทนที่เจ้า G36 ในที่สุดในการนี้นอกจากจะมีทางเฮเนลเข้าร่วมโครงการแล้วบริษัทผลิตอาวุธอื่นๆก็ได้ส่งตัวปืนของตนเองเข้าร่วมการประกวดกันด้วย HK416 HK433 คุ้นใช่ไหมครับและ RS556แต่อย่างไรก็ตามในระหว่างโครงการจัดหาปืนใหม่ดำเนินการไปสักพักแล้วหลายๆบริษัทที่เข้าร่วมโครงการก็ได้ถอนตัวออกจากการแข่งขันซะอย่างนั้นเวลาก็ได้ล่วงเลยมาจนถึงปีคริสตศักราช2020เจ้าเฮเนล MK556 มันก็ได้ถูกรับเลือกเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้สาเหตุก็เพราะว่าในการเสนอราคาเจ้า MK556 มันมีอัตราส่วนราคาต่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดก็คือมันคุ้มค่าที่สุดนั่นแหละครับด้วยเหตุนี้เองมันจึงถูกเลือกเข้ามาแทนที่เจ้า HK-G36 ของทาง Escher & Koss ที่ประจำการกับทางกองทัพเยอรมนีมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1997อย่างที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นซึ่งเอาจริงแล้วก่อนหน้าจะมีเจ้า HK-G36 มันก็มีเจ้า G3 Battle Rifle มาก่อนซึ่งเจ้า G3 มันก็เป็นปืนไรเฟิลต่อสู้จากทาง HK เช่นกันนับได้ว่าเป็นการหยุดปืนจากสายพาน HK ที่อยู่กับทางกองทัพเยอรมนีมานานมากกว่า54ปีทางเฮเนลจึงกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งในกองทัพเยอรมนีหลังจากหายไปเป็นเวลามากกว่า75ปีเหตุผลอื่นๆที่เจ้า MK556 ได้รับการคัดเลือกนั้นยังไม่เป็นที่เปิดเผยแต่โดยรวมแล้วมันก็คือปืนไรเฟิลจู่โจมสไตล์ AR ยอดการจัดซื้อทั้งหมดในครั้งนี้อยู่ที่ 120,000 กระบอกใช้งบประมาณอยู่ที่245ล้านยูโรเฮเนล MK556 อักษร MK จะย่อมาจาก Machinen Carabiner ความหมายก็คือปืนเล็กสั้นแบบอัตโนมัติส่วนเลข556ความหมายก็คือขนาดกระสุนที่ตัวปืนรองรับก็คือกระสุนขนาด 5.56 คูณ 45 มม. เนโตไม่นานหลังจากการประกาศผู้ชนะเหตุการณ์มันดันกลับทางซะอย่างนั้นกลายมาเป็นว่าการออกแบบของเฮเนลละเมิดลิขสิทธิ์ของทาง HK ในเรื่องแมกกาซีนและรูระบายน้ำชุดลูกเรือนและด้วยเรื่องปัญหาด้านกฎหมายที่เหมือนกับการถูกสกัดขาโครงการจัดหาปืนที่ทางเฮเนลส่งเจ้า MK556 เข้าร่วมโครงการมันจึงถูกตีตกไปทิ้งให้ทาง HK โดดเดียวเดียวได้ไม่มีคู่แข่งรายอื่นๆเทียบข้างแม้แต่ค่ายเดียวด้วยเหตุนี้เองในปีคริสตศักราช2022เจ้า HK416 ในรุ่น HK416A5 ของทาง HK มันก็ได้รับเลือกให้กลายมาเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมทหารราบรุ่นใหม่ของทางกองทัพเยอรมนีในที่สุดในปีนี้เองทางกองทัพเยอรมนีก็ได้มีการจัดหาเจ้า HK416 ในรุ่น HK416A8 ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อกองทัพเยอรมนีโดยเฉพาะเพิ่มเติมด้วยเมื่อมีการประจำการแล้วรุ่นนี้มันจะมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า G95A1ไหนๆก็ไหนๆแล้วผมขอเกริ่นเรื่องประวัติความเป็นมาของ CG Heynel สักนิดนะครับถึงแม้ว่าบริษัท CG Heynel บริษัทผลิตอาวุธสัญชาติเยอรมนีอาจจะเป็นบริษัทที่ไม่ได้มีชื่อเสียงมากนักแต่บริษัทนี้ก็ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1840แล้วเดิมทีเป็นบริษัทอุตสาหกรรมมาก่อนจะกลายมาเป็นผู้ผลิตอาวุธและจักรยาน
ในปีคริสตศักราช1921บริษัทนี้ก็เคยร่วมงานกับฮิวโก้ชไมเซอร์นักออกแบบอาวุธและได้เริ่มผลิตปืนพกตามแบบที่เขาได้พัฒนาขึ้นมาในช่วงนี้เองบริษัทนี้ก็ยังผลิตปืนกลมือที่ออกแบบโดยฮิวโก้ชไมเซอร์หลายต่อหลายกระบอกหนึ่งในนั้นก็คือเจ้า MP18 ปืนกลมือยุคบุกเบิกของทางเยอรมนีจนมาในปีคริสตศักราช1928บริษัทนี้ก็ได้เข้ามาร่วมผลิตเจ้า MP28 ให้กับตำรวจเยอรมนีได้ใช้งานแถมยังมีการส่งออกไปยังบางประเทศด้วยในช่วงต้นสงครามโลกครั้งที่2ทาง CG Hennel เขาก็ได้เข้ามาร่วมผลิตเจ้า MP38 และ MP40 ด้วยในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2บริษัทนี้ก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตเจ้า STG-44E ต่างหากในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ยุคสงครามเย็นบริษัทนี้ก็ได้กลายมาเป็นผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์และปืนล่าสัตว์หลังจากการควบรวมและซื้อกิจการหลายต่อหลายครั้งในปีคริสตศักราช2008เฮเนลก็เติบโตขึ้นมาเยอะมากๆและได้กลับมาผลิตอาวุธอย่างจริงจังเริ่มจากการผลิตปืนไรเฟิลล่าสัตว์และปืนแข่งขันทางการกีฬาในขณะเดียวกันพวกเขาก็ได้มีการผลิตปืนไรเฟิลซุ่มยิงทางการทหารเฮเนล RS8 ที่มีลำกรอง2ขนาดให้ได้เลือกใช้งานก็คือจุด308วินเชสเตอร์และจุด300วินเชสเตอร์แมกนัมในปีคริสตศักราช2016ทาง CG Hennel พวกเขาก็ได้มีการผลิตปืนไรเฟิลซุ่มยิงออกมาอีก1รุ่นก็คือเจ้า Hennel RS9 รุ่นพี่ของ RS8 ตัวลำกรองรองรับกระสุนขนาด .338 ลาพัวแมกนัมกระสุนเดียวกับที่ใช้งานในเจ้า AWM รุ่นนี้เองมันก็ได้รับเลือกจากทางกองทัพเยอรมนีประจำการมันในนามว่า G29ในขณะเดียวกันปีนี้เองปืนเล็กสั้นสำหรับพลเรือน CR223 ของทางเฮเนลมันก็ได้รับความนิยมพอตัวในเหล่าพลเรือนโดยคำว่า CR จะย่อมาจาก Civilian Rifle และ223ก็คือขนาดกระสุนที่ตัวปืนรองรับก็คือกระสุนขนาด .223 เลมิงตันเจ้า CR223 นี้มันก็ได้รับเลือกจากทางสำนักงานตำรวจฮัมบูร์กด้วยนับว่าเป็นบริษัทเก่าแก่มากอีก1บริษัทอายุปาเข้าไปถึง140ปีมาต่อกันที่สเปคของเจ้า MK556 กันในการออกแบบเจ้าเฮเนล MK556 นั้นออกแบบขึ้นมาให้มันเป็นทรง AR15 ตัวลำกรองรองรับกระสุนขนาด 5.56x45mm ตัวปืนออกแบบขึ้นมารองรับลำกรองหลากหลายขนาดความยาวเพื่อให้ใช้งานได้หลากหลายภารกิจตามที่ผู้ใช้งานได้แล้วตั้งแต่ขนาด 266mm หรือ 10.5 นิ้ว 318mm หรือ 12.5 นิ้ว368mm หรือ 14.5 นิ้วและ408mm หรือ16นิ้วดังนั้นเจ้าเฮเนล MK556 มันจึงมีความหลากหลายในการใช้งานมาตั้งแต่ใช้งานแบบปืนไรเฟิลขนาดกระทัดรัดคอมแพกไปจนถึงปืนไรเฟิลจู่โจมขนาดเต็มตัวลำกรองผลิตขึ้นมาด้วยกระบวนการอัดขึ้นรูปเย็นโคฟอกทำให้ตัวลำกรองมีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานมาน้ำหนักปืนเปล่าจะแตกต่างกันตามความยาวลำกรองที่ได้เลือกใช้งานแต่จะแตกต่างกันไม่มากสักเท่าไหร่ก็คือหากเลือกใช้งานลำกรองยาว 10.5 นิ้วน้ำหนักปืนเปล่าจะอยู่ที่ 3.35 กิโลกรัม 12.5 นิ้วน้ำหนักจะอยู่ที่ 3.4 กิโลกรัม14.5 นิ้วน้ำหนักจะอยู่ที่ 3.5 กิโลกรัมและหากเลือกใช้งานลำกล้องยาว16นิ้วน้ำหนักปืนเปล่าจะอยู่ที่ 3.6 กิโลกรัมระบบการทำงานจะเป็นระบบการทำงานแบบแก๊สไหลกลับลูกสูบช่วงสั้นแก๊สโอเปเรตช็อตสโตกพิสตันสามารถปรับแรงดันแก๊สได้ในการพัฒนาตัวปืนทางผู้พัฒนาก็ใส่ใจในเรื่องหลักสรีระศาสตร์และการเข้ากันได้ของผู้ใช้งานมากตัวปืนได้รับการออกแบบขึ้นมาให้สามารถใช้งานได้ทั้งผู้ที่ถนัดซ้ายและผู้ที่ถนัดขวาศูนย์เล็งหน้าและศูนย์เล็งหลังสามารถพับได้ระบบลั่นไกมีน้ำหนัก 3.2 กรัมออกแบบให้สามารถใช้งานได้ทั้งผู้ที่ถนัดซ้ายและขวาตัวคันหลังอยู่บริเวณด้านหลังศูนย์เล็งหลังใช้งานได้ทั้งด้านซ้ายและขวา
ปุ่มปลดแมกกาซีนและคันปรับโหมดการยิงจะมีมาให้ทางด้านซ้ายและด้านขวาคันปรับโหมดการยิงออกแบบขึ้นมาให้สามารถปรับได้ง่ายด้วยนิ้วโป้งมี3โหมดให้ได้เลือกปรับก็คือ 1. เซฟโหมดมันก็คือโหมดห้ามไกลตัวปืนจะไม่สามารถยิงได้ 2. เซมิออโตเมติกหรือโหมดการยิงกึ่งอัตโนมัติทีละ1นัดและสุดท้ายก็คือโหมดการยิงแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบหรือฟูลออโต้เมื่อปรับโหมดฟูลออโต้มันจะมีอัตราการลั่นกระสุนอยู่ที่900นัดต่อนาทีด้ามปืนออกแบบขึ้นมาให้มีผิวหยาบสลับลวดลายเพื่อเพิ่มการยึดเกาะมือบริเวณนิ้วได้ดีขึ้นแมกกาซีนบรรจุกระสุนได้30นัดแถมตัวปืนยังออกแบบให้รองรับแมกกาซีนมาตรฐานเนโต้สเตนเนจแมกกาซีนได้แถมยังรองรับแมกกาซีนแบบกลมคู่100นัด4แม็กด้วยเพื่อใช้งานมันเป็นปืนประจำหมู่ตัวพันท้ายออกแบบขึ้นมาให้สามารถปรับยืดหดได้ตามสรีระผู้ใช้งานสไตล์ M4 ปรับยืดหดได้6ระดับแถมสามารถถอดใส่แผ่นรองแกมได้ประกับรองลำกรองของเจ้าเฮเนล MK556 มันจะมีรางพิเคทินี4ตำแหน่งมาตรฐานเนโต2ตำแหน่งด้านบนและล่างเป็นแบบ NAR Stainless 4694ด้านบนจะเป็นล่างแบบเต็มเหมือนกับปืนสไตล์ AR สมัยใหม่อีก2ตำแหน่งทางด้านซ้ายและด้านขวาจะเป็นล่างแบบปลดเร็วรูปแบบคีย์มอดถอดใส่ล่างได้ง่ายแถมยังสามารถปรับเปลี่ยนความยาวล่างได้ช่วยให้ติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้ครบครันและสะดวกมากขึ้นเจ้า MK556 มันจะมาพร้อมกับมัตเซลเบรกมาตรฐานแบบ A2 ซึ่งมัตเซลเบรกนี้มันจะเป็นปลอกรูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้งานกันมากๆในฝั่งเนโตแถมตัวปืนก็สามารถติดตั้งปลอกเก็บเสียงได้ด้วยเจ้า MK556 มันจะมี3สีให้ได้เลือกใช้งานก็คือสีดำสีแซนโค้ดสี RAL 8000และสีโอลิฟกรีนโค้ดสี RAL 7031ครับก่อนลากันไปยังไงก็ขอรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปใหม่ๆต่อไปช่องเรามีประวัติปืนมากมายให้ได้รับเลือกชมกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับขอบคุณครับ